ื่อประชาธิปไตยของเราเมื่อเลือกตั้งเวียนมาถึงอีกคราวต้องเลือกผู้แทนเข้าสภาที่ดีวันที่14พฤษภาคมปี66ใกล้จะมาถึงเร็วๆนี้ต้องตัดสินใจให้ดีเลือกตั้งคราวนี้บัตรมี2ใบใบที่1เลือกผู้แทนที่รักใบที่2เลือกพรรคที่ชอบนั้นคือคำตอบว่าประเทศชาติเราจะเป็นอย่างไรอย่าได้มัวนอนหลับทับสิทธิ์เพราะชีวิตเราต้องก้าวเดินต่อไปเลือกตั้งคราวนี้เราต้องทำให้โปร่งใสสร้างประชาธิปไตยให้เบ่งบานวันนี้เราขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนของตัวเองไว้ให้ดีสักหน่อยอย่าได้ปล่อยให้ใครเอาบัตรของเราไปใช้อย่าขายสิทธิ์อย่าขายเสียงเพื่อชาติเราต้องเลือกด้วยใจต้องแน่แน่ในหัวใจของเราไว้ว่าคราวนี้ต้องเลือกคนดีเข้าสภาประเทศชาติเราจะเป็นอย่างไรอย่าได้มัวนอนหลับทับสิทธิ์เพราะชีวิตเราต้องก้าวเดินต่อไปเลือกตั้งคราวนี้เราต้องทำให้โปร่งใสสร้างประชาธิปไตยให้เบ่งบานวันนี้เราขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนของตัวเองไว้ให้ดีสักหน่อยอย่าได้ปล่อยให้ใครเอาบัตรของเราไปใช้อย่าขายสิทธิ์อย่าขายเสียงเพื่อชาติเราต้องเลือกด้วยใจ